สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านเบาหอมนะคะแม่บ้านกะมื้อนี้วันหยุดนะคะก็เลยมาเบิ่งต้นไม้นะคะต้นไม้แม่บ้านนะคะบังเอิญแนมเห็นมันเป็นดอกนะคะเนี่ยต้นนี้มันเป็นดอกนะคะตัวต้นรู้สึกว่าสิเป็นบอนสีนะคะกะความสุขเล็กๆน้อยๆของแม่บ้านนะคะได้มาเบิ่งต้นไม้ต้นตอกในขางเฮือนขางซ่านเนาะค่ะกะมีหญ้ามียังกะดุกกะถอนออกนะคะค่ะค่ะต้นไม้ก็มีหลายอย่างหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะมันเป็นความสุขนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงเวลาว่างนะของแม่บ้านก็ได้มานั่งดูแลต้นไม้นะนั่งเว้าก็เพิ่นอยู่นี่ล่ะนะคะกับมื้อนี้ฝนบ่ตกก็เลยได้ออกมานะคะออกมาเบิ่งนะคะต้นอันนี้แม่บ้านนะคะคิดว่าสิบ่ยั่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาจนได้นะคะรู้สึกว่ามันสิเหลือตั้งแต่ดินนะคะบ่คิดว่ามันสิเป็นใบออกมานะคะก็คือว่าถ้าเป็นเด็กหน่อยก็กำลังเป็นตะแพงนะคะจิ้มริมนะคะในบ้านเนี่ยความสุขเนาะของคนแก่นะของผู้เฒ่านะคะก็อันนี้ก็เป็นว่านนะเขาเรียกว่านกคุ้มเนาะว่านนางคุ้มนะว่านนางคุ้มนะคะต้นนี้เนาะแล้วก็แม่บ้านก็คิดว่าสิบ่ได้เพิ่นมาอีกนะคะก็คือฝนตกมานะคะมันเพิ่นก็งอกเป็นใบมาให้เห็นนะคะมันหายไปนะคะแบบมันฝนบ่ตกเนาะนะคะมันหายไปพักนึงนะคะได้มาเห็นนะคะได้เห็นเพิ่นแล้วนะคะอันนี้นะต้นอันนี้ก็โอ้ยน่ารักน่ารักนะคะน่ารักน่ารักนะคะเป็นดอกตะมุตะมินะนะคะต้นอันนี้ก็น่ารักน่ารักนะคะน่ารักน่ารักนะคะมันเกิดขึ้นมาต้นเล็กต้นน้อยแม่บ้านก็ใส่กระถางไว้นะพอต้นใหญ่อีกสักหน่อยแม่บ้านก็เอาลงดินนะคะเหมือนกับต้นนั้นอะต้นนั้นจะเป็นต้นใหญ่มากนะมันต้นใหญ่แม่บ้านก็เอาลงดินนะคะหน้าบ้านนี่เองนะคะเป็นพื้นที่ตรงนี้แม่บ้านก็จัดเป็นพื้นที่สวนดอกไม้นะสวนปะเป็นไม้มงคลนะคะหลายอย่างหลายชนิดเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็ต้นโตขึ้นหน่อยนะแม่บ้านก็เอาลงดินปลูกใส่กระถางบ้างนะคะใส่กระถางบ้างต้นนี้ก็มีเยอะนะคะนะคะก็มีเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ